ือกวงการบันเทิงก่อนใครเจาะทุกประเด็นข่าวร้อนกับ SMS ข่าวบันเทิง New Plus สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันน้องชัดอ๋อครับเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันครับคือเรารู้จักกันมาตั้งแต่เป็นปีกว่าแล้วครับปีครึ่งเพราะตั้งแต่คือเขาเป็นเด็กพี่เออะไรเงี้ยแล้วผมก็คือคุณอาผมมาเป็นเพื่อนพี่เอสนิทกับพี่เอแล้วก็เลยมีโอกาสได้ไปบ้านพี่เอบ้างก็เจอกันที่บ้านบ้างแล้วก็พอเรามาเรียนมหาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยกันเนี่ยยิ่งเรียนมหาลัยเดียวกันด้วยก็เลยแบบเจอกันบ่อยเหมือนกันครับพิเศษมากกับคนอื่นหรือเปล่าไม่ครับคือเป็นเพื่อนคนนึงแต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นเพื่อนในวงการที่สนิทมากก็คือสนิทมากเหมือนกันเพราะว่าเราก็จะมีพินบีบีไว้คุยกันเหมือนกันครับเริ่มต้นสนิทกันได้ยังไงเริ่มต้นสนิทกันได้ยังไงก็คืออย่างที่บอกครับว่าเรามีโอกาสได้ไปเจอกันที่บ้านพี่เอบ้างเพราะว่าเขาก็เป็นเด็กพี่เอแล้วก็เราก็คือคุณอาของการเนี่ยสนิทกับพี่เอมากก็เลยได้มีโอกาสไปเจอกันที่บ้านบ้างไปเรียนคลาส acting ด้วยกันบ้างก็เจอกันบ้างครับผมสนิทมากที่สุดหรือเปล่าคะสนิทมากที่สุดไหมก็ไม่นะครับคือจริงๆแล้วมันมีเพื่อนเยอะมากแต่ว่าถ้าถามว่าเพื่อนในวงการที่สนิทมากที่สุดคนนึงก็ถือว่าเป็นเพื่อนในวงการที่สนิทมากที่สุดคนนึงเหมือนกันครับทางของเขาก็จริงๆแล้วเป็นเพื่อนเหมือนกันใช่ครับมีโอกาสลุ้นไปมากกว่าโอกาสลุ้นเลยครับคือตอนนี้ยังครับเพราะว่ากันอยากจะโฟกัสเรื่องของงานก่อนแล้วก็เรื่องของการเรียนก่อนแล้วก็การคิดว่ามันจะไม่ถึงเวลาด้วยนะครับเพราะว่ากันคิดว่าการที่เราจะให้ความสำคัญให้ความพิเศษกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันต้องให้เราต้องมีเวลาให้เขาจริงๆนะครับผมแล้วก็เวลานี้เรายังไม่มีเวลาด้วยทั้งงานทั้งการเรียนเนี่ยกันคิดว่าถ้าเกิดว่าเราไปโฟกัสกับอะไรสักอย่างเนี่ยมันคงจะดูไม่ดีนะครับที่ว่าเรียนเกษตรเรียนคณะเดียวกันคนละคณะครับของการเรียนเศรษฐศาสตร์ส่วนของชาติจะเรียนบัญชีครับมีเวลาเจอกันมากน้อยแค่ไหนในมหาลัยไม่จริงๆแล้วแทบจะน้อยมากครับผมไม่ค่อยได้เจอกันแต่ว่าบางทีเจอกันที่โรงอาหารบ้างก็จะมีทักกันบ้างแต่ว่าถามว่าเจอกันบ่อยไม่ค่อยบ่อยแล้วเพื่อนผู้หญิงที่สนิทแบบน้องชัดเนี่ยเยอะไหมคะระดับนี้ระดับนี้ครับก็มีหลายคนนะครับในคณะเดียวกันก็มีเพื่อนในคณะเดียวกันแต่ว่าในวงการก็จะมีเดอะสตาร์พวกนี้ครับที่แบบอย่างแกรนอย่างน้องเฟรชหรือว่าหลายคนที่เราสนิทก็มีหลายคนจะมีระดับคุณไนอะไรคือหนีป่ะดีคุณไนไม่ครับไม่ขนาดนั้นครับผมไม่ขนาดนั้นครับหน้าแดงแล้วนะเนี่ยหน้าแดงครับหน้าดำมากกว่าต้องไปครับผมคนเยอะ